ถ้าพูดถึงมันนี่แชทก็ต้องนึกถึงพี่เนาแล้วครับนะฮะก็สำหรับคนที่เคยเป็นแฟนคลับพี่เนามาตลอดตั้งแต่สมัยมันนี่ชาแนลตอนแรกก็อาจจะโอ้เราจะไปหาช่องทางที่จะมาติดตามข่าวสารเรื่องการลงทุนยังไงนะพอมีมันนี่แชทเปิดมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่เนาและทีมงานที่ทำให้ได้มีความรู้ในเรื่องการลงทุนให้กับนักลงทุนแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของนักลงทุนทุกท่านหลายๆศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักวิเคราะห์ต่างๆและผู้ชำนาญการในด้านต่างๆเอามาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ความรู้ให้กับพวกเราในฐานะนักลงทุนก็ต้องขอขอบคุณรายการนะครับมันนี่แชทที่ให้ความรู้ติดอาวุธเรื่องการลงทุนให้กับพวกเราตลอดก็ในมุมมองของนักเทคนิคนะครับมันก็จริงๆก็ดูเป็นกรอบไว้แต่ถามว่าถ้ามองจากในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยเท่าที่ผมอ่านมาปีหน้าก็น่าจะมีโตได้บ้างประมาณ 5-6% จาก EPS ที่นักวิเคราะห์คำนวณนะครับเพราะนั้นจริงๆถ้ามองเอาลุกก็น่าจะอาจจะดีจากการที่ฟื้นตัวจากการโควิดการล็อกดาวน์การปิดเมืองนะครับหรือว่าความสิ่งที่เราจะต้องตามต่อเนี่ยก็คือเรื่องการเงินระหว่างประเทศนะเราต้องดูนโยบายเฟดดูนโยบายเรื่องเงินเฟ้อนะครับเรื่องกัตตาดอกเบี้ยว่าจะเป็นยังไงสิ่งที่ต้องตามนะครับแล้วก็การเมืองปีหน้าผมคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญอีกอันนึงครับเพราะว่าเราก็คงใกล้การเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดตามอีกทีว่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นก็อาจจะค่อนข้างสดใสในอดีตนะครับเพราะในช่วงถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยเค้าก็จะมีการโปรโมทนะครับพรรคการเมืองก็จะมีการออกมาตรการออกมาเหมือนกับว่าแต่ละพรรคก็ต้องหาเสียงเนาะอาจจะมีนโยบายที่ส่งเสริมการลงทุนนะหรือทําอะไรให้ประเทศดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองมุมนึงนะครับในมุมมองเชิงบวกนะครับแต่ว่าทั่วไปจริงๆอ่ะในมุมมองนักเทคนิคก็ต้องดูระวังนะอย่าหลุด1580หรือหลุดลงไปแล้วอ่ะอย่าลงต่ํากว่า1530ถ้าการลงต่ํากว่า1530เนี่ยมันจะหลุดเส้นแนวรับระยะกลางนะครับก็คือเส้น75มัน Expo แถวนั้นก็ต้องระวังนะครับแต่ถ้าขึ้นไปเรื่อยๆ 1,650 1,700 กว่านี่ก็ต้องมองยาวแล้วมองขึ้นเลยเพราะตอนนี้มันอยู่ในจุดที่เราอาจจะต้องคอนเซิร์นนิดนึงติดตามข่าวสารเมืองนอกอย่างใกล้ชิดว่ามันอยู่ในกรอบตรงไหนแต่ในช่วง 2-3 เดือนนี้คิดว่าอาจจะอยู่แถวนี้แต่ปีหน้าก็ต้องดูเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องนโยบายของภาครัฐว่าจะทําไงต่อแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยเงินเฟ้อก็จริงๆช่วงปลายปีเนี่ยมันจนถึงปลายธันวาเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยตลาดมันจะไม่ได้แกว่งมากมายนะครับเพราะมันช่วงปิดปีก็อาจจะมีการเล่นเป็นรอบตามอะไรไปเรื่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเรื่องจะขึ้นยาวไหมหรืออะไรไหมจริงๆถ้ามันทะลุ1,650ได้ก็ต้องมองบวกอันนี้ก็ต้องรอแต่ถ้าเขาหลุด1,580ลงเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมแล้วต้องอาจจะเป็นเวทแอนด์ซีรออยู่คือจริงๆเซกเตอร์ที่เราคิดกันอยู่ว่าเซกเตอร์ที่เรื่องเกี่ยวกับเปิดเมืองตอนแรกเนาะเรื่องท่องเที่ยวเพราะประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศแล้วนะโควิดเราก็ไม่ได้ป้องกันไม่ต้องระวังเหมือนเดิมแล้วมาตรการที่จะควบคุมการปิดลงปิดร้านอะไรก็อาจจะกลับมากลุ่มพวกนี้ก็ได้นะครับท่องเที่ยวแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าภาครัฐเขาจะมีอะไรออกมาไหมอย่างเช่นเขาจะเปิดสร้างโรงไฟฟ้าไหมที่เขาจะสนับสนุนกิจการประเภทไหนก็ให้นักลงทุนติดตามข่าวสารเอานะต้องให้พี่เนารีบมาบอกพวกเราครับ ส่วนใหญ่มันจะมาอย่างนี้ทั้งนโยบายภาครัฐและนโยบายของระดับอาเซียนด้วยหรือว่าถ้าสมมติจีนเขาเปิดประเทศแล้วเขาให้คนเขาเข้ามาบ้านเราก็ได้ประโยชน์นะจับจ่ายใช้สอยหรืออะไรก็จะมีพวกนี้มาเรื่อยๆเพราะนั้นเราต้องติดตามข่าวทุกคนจริงๆนะครับการบ้านต้องทําทุกคนนะฮะมันเพราะเราไม่สามารถรวยด้วยความคิดชาวบ้านได้หรอกครับเราต้องพยายามผมว่าทุกปีอ่ะครับนักลงทุนก็ต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญนะครับกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับหาวิธีที่จะทํากําไรต่อไปก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมก็ขออวยพรนะครับให้เพื่อนๆนักลงทุนจนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอให้โชคดีมีชัยปลอดภัยจากการลงทุนนะครับคิดใจข้อสมความมุ่งมั่นปรารถนาปีหน้าขอให้ดีกว่าเดิมและดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ